เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษทั้ง3ระดับชั้นคือชั้นป.6ชั้นม.3และชั้นม.6มาเรียนกันต่อในหน้าสุดท้ายท้ายสุดนะครับของหนังสือสมาย6นะครับสมาย6นะครับที่กับผมเขียนว่า workbook ก็คือเป็นหนังสือแบบฝึกหัดหรือเป็นสมุดงานหน้า67วงเล็บหน้าสุดท้ายนะครับหน้าปกหนังสือจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนไว้ว่าป.6แล้วเป็นรูปของกับผมเองนะครับครูอภินันท์ดำศรีใหม่สมัยที่บวชเรียนนะครับอายุ13ขวบคำศัพท์เกี่ยวกับ travel item นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินทางนะครับผมนั่นก็คือพาสปอร์ตนะครับก็คือพาสปอร์ตนั่นเองนะครับนะทิกเก็ตนะครับก็คือตั๋วสุดแคชนะครับก็คือกระเป๋าลากกระเป๋าเดินทางนะครับผมไดอารี่นะครับก็คือบันทึกรายวันนะครับไม่ใช่บันทึกประจำวันนะครับถ้าบันทึกประจำวันนี่ก็คือแจ้งความของตำรวจนะครับหรือไดอารี่ทับศัพท์ไปเลยนะครับplaces นะครับสถานที่ต่างๆนะครับในเนื้อเรื่องนี้ก็คือ opera house นะครับแปลว่าโรงละครนะครับ eiffel tower นะครับหอ eiffel นะครับแล้วก็ disneyland นะครับผมและแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวจะมีเองนะครับ museum นะครับพิพิธภัณฑ์นะครับ farm นะครับแปลว่าฟาร์มหรือแปลว่าไร่นาก็ได้นะครับนะ internet cafe ก็แปลว่า internet cafe ไว้สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปนะครับโบลิ่งแอลเลย์นะครับก็คือลานโยนโบลิ่งหรือสถานที่เล่นโบลิ่งนะครับเอเมอร์สันพาร์คนะครับแปลว่าสวนสนุกช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับแปลว่าศูนย์การค้านะครับผมเทรนสเตชันนะครับแปลว่าสถานีรถไฟแล้วก็สับสุดท้ายก็คือพิซซ่าเพลสนะครับแปลว่าร้านขายพิซซ่าและแล้วก็จบหน้า67หน้าสุดท้ายจบหน้า67หน้าสุดท้ายหนังสือสมาย6นะครับวงเล็บว่า workbook ก็คือหนังสือที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับป.6แล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมท่านที่ไม่เคยเจอการสอนของครูอภินันท์นะครับกับผมครูอภินันท์ดำศรีใหม่นะครับผมได้ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษวิชาเดียวนะครับผมในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับนะในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับนะไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram ไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็สามารถเข้าไปติดตามชมผมได้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน YouTube นะครับชื่อช่องว่าครูนัน Channel นะครับซึ่งกระผมสอนมา 4-5 ปีแล้วนะครับนะมีคลิปลงไปประมาณ 4,000 กว่าคลิปนะครับผมลงทุกวันวันละ 2-3 คลิปบางวันนั้นลงถึง 10-20 คลิปเลยนะครับยิ่งในช่วงนี้ในช่วงปิดเทอมและก็สไตล์การสอนก็คือนำเอาหนังสือเรียนนะครับมาสอนให้ตั้งแต่ชั้นป.1ถึงชั้นม.6เลยนะครับท่านผู้ชมที่ลูกๆหลานๆเรียนอยู่นะครับเข้าไปดูนะครับว่าผมนำหนังสือชื่ออะไรมาบ้างถ้าตรงกับหนังสือที่ลูกๆหลานๆของท่านเรียนก็ดูตามนั้นได้เลยนะครับกางหนังสือมาเรียนกันตั้งแต่หน้าแรกยันจบเล่มเลยนะครับมาเรียนก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูประจำวิชาในห้องเรียนนะครับนะรับรองว่าท่านได้ความรู้แน่นอนนะครับเป็นสไตล์การสอนของกระผมนะครับนะไม่สามารถเปรียบเทียบกับสไตล์การสอนของคุณครูท่านอื่นได้นะครับนะเพราะคุณครูแต่ละท่านจะสอนไม่เหมือนกันแต่ก็มีหลายๆครั้งนะครับที่นักเรียนเขียนคอมเมนต์กันมาว่าสอนดีกว่าคุณครูที่สอนในห้องเรียนอีกดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะขอจบการสอนเล่มนี้นะครับนะป.4 ป.5 ป.6 นี่คุณครูทำสอนจบไปแล้วนะครับหนังสือสมาย6เล่มนะครับนะตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายเหลือของชั้นป.1 ป.2 ป.3 ก็จะได้ทำการสอนต่อหน้าต่อจากนี้ไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม Okay, okay, okay. I'm ready.